สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวเศร้าโควิดคร่าชีวิตวันเดียว7รายยอดนอนโรงพยาบาลเกือบทะลุ 20,000 เมื่อวันที่22เมษายนนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบครายงานสถานการณ์โควิดประจำวันโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 1,470 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 48,113 รายรักษาตัวอยู่ 18,148 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม7รายสะสม117รายในวันนี้มีผู้เสียชีวิต7รายมีรายละเอียดดังนี้รายที่111หญิงไทยอายุ24ปีมีโรคอ้วนรายที่112หญิงไทยอายุ68ปีมีโรคภูมิแพ้รายที่113ชายไทยอายุ83ปีมีโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงรายที่114หญิงไทยอายุ80ปีมีโรคเบาหวานรายที่115ชายไทยอายุ45ปีมีโรคความดันไขมันในเส้นเลือดสูงรายที่116ชายไทยอายุ59ปีมีโรคเบาหวานรายที่117ชายไทยอายุ86ปีมีโรคหัวใจขอแสดงความเสียใจกับญาติทั้ง7ท่านขอให้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตในระลอกนี้23คนคิดเป็น 0.12% สำหรับแนวโน้มผู้ติดเชื้อยังไม่น่าไว้วางใจต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกตัวเลขยังขึ้นอยู่มากกว่าพันทุกวันโดยกทม.ตัวเลขยังแดงอยู่จาก350รายเป็น365รายวันนี้เป็น446รายตัวเลขสะสม 4,775 รายรองลงมาคือเชียงใหม่จากเดิม100มาตลอดหลายวันเหลือ99รายแต่ยังชะล่าใจไม่ได้สะสม 2,597 รายชลบุรีเพิ่มขึ้น97รายนนทบุรีเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก69รายเพิ่มเป็น118รายเป็นต้นสถานการณ์รายวันแม้จังหวัดดูเป็นสีเขียวมากขึ้นคือมีติดเชื้อ 1-10 รายแต่ยังไม่ถือว่าดีขึ้นถือว่ายังทรงอยู่นายแพทย์ทวีสินกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ